สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel และในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงอดีตนักเตะเก่าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างเอ็ดการ์บูโน่ดาซินวาอดีตกองหน้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซัดประตูที่800ให้กับทีมดังแห่งเคลีกเกาหลีใต้เอ็ดการ์บูโน่ดาซินวาอดีตศูนย์หน้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฉลองชัยชนะกับต้นสังกัดอย่างแดกู FC บนเวทีเคลีกลีกสูงสุดของเกาหลีใต้ด้วยการยิงประตูที่800ของสโมสรในแมตช์ที่พบกับชองนำ FC ในนัดล่าสุดที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวเอ็ดการ์ถูกส่งลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงพบกับชองนำ FC ก่อนที่ทีมคู่แข่งจะยิงขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่56หลังจากนั้นเอ็ดการ์มายิงตีเสมอให้กับทีมเป็น1ประตูต่อ1ในนาทีที่66ซึ่งประตูดังกล่าวถูกจารึกเป็นประตูที่800ของสโมสรอีกด้วยก่อนจบเกมแดกู FC เอาชนะชองนำ FC ไป2ประตูต่อ1สำหรับเอ็ดการ์บูโน่ดาซินวานะครับย้ายมาค้าแข้งบนลีกสูงสุดของไทยเมื่อฤดูกาล2018ด้วยการมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมทำผลงานลงสนามไป15นัดยิงไป8ประตูก่อนจะถูกปล่อยตัวไปร่วมทีมแดกู FC ของเกาหลีใต้ในฤดูกาล2019และก็มาต่อที่อดีตนักเตะของบุรีรัมย์อีกคนครับเหลือแค่ตรวจร่างกายซูวอนซิตี้จ่อคว้าจองเจยองอดีตกองกลางของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดย้ายร่วมทัพซูวอนซิตี้ล่าตัวเลื่อนชั้นเหลือเพียงแค่ตรวจร่างกายเท่านั้นซูวอนซิตี้ทีมในเคลีก2จ่อคว้าตัวจองเจยองอดีตกองกลางจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเสริมทัพล่าตัวเลื่อนชั้นเหลือเพียงการตรวจร่างกายเท่านั้นกองกลางวัย29ปีเพิ่งย้ายออกจากโปฮังสติลเลอร์มาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2020ก่อนมีอันต้องแยกทางกับทีมไปอย่างรวดเร็วโดยลงสนามในลีกครบทั้ง4นัดล่าสุดซูวอนซิตี้ทีมในเคลีก2จ่อคว้าตัวมาร่วมทัพเหลือเพียงการตรวจร่างกายเท่านั้นโดยปัจจุบันนะครับซูวอนซิตี้หลังอันดับที่3ของตารางเคลีก2ซึ่งอยู่ในโซนเพลย์ออฟมีโปรแกรมต่อไปบุกไปเยือนเจจูยูไนเต็ดในวันที่13มิถุนายนนี้แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวคราวของอดีตนักเตะเก่าของบุรีรัมย์อย่างเอ็ดการ์บูโน่ดาซินวาที่ทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดอย่างแดกูซิตี้ในส่วนของจองเจยองนั้นก็กำลังจะได้ทีมใหม่แล้วสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ